วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนทั่วทองค่ะกับบริเวณลานเต้นแอโรบิกของชุมชนทั่วทองหนึ่งในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชบรรยากาศด้านหลังที่คุณผู้ชมได้รับชมณขณะนี้ค่ะการรวมกลุ่มการออกกำลังกายของชาวบ้านในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชหรือกิจกรรมออกกำลังกายรับไข่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากคณะผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและต้องการให้ประชากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขอยู่แล้วว่าต้นทุนในการป้องกันโรคเนี่ยต่ำกว่าต้นทุนในการรักษาโรคเนี่ยเป็นร้อยเท่านะเพราะฉะนั้นในฐานะของเมืองของผู้บริหารเมืองเนี่ยเราก็ต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดก็คือทรัพยากรของเมืองนี่มาใช้ในการป้องกันโรคนะครับครับสำหรับระยะเวลาของโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในเขตเทศบาลหรือกิจกรรมออกกำลังกายรับไข่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตและดัชนีมวลกายก่อนเข้าร่วมโครงการและมีการประเมินซ้ำหลังการเข้าร่วมโครงการครบ3 เดือนค่ะ